สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราทำไลฟ์โดยที่ไม่ได้นัดหมายอีกแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเผื่อใครไม่อยากพลาดไลฟ์ของเราเนี่ยจะต้องกดเป็นไลฟ์ notification ด้วยนะครับแล้วก็เวลา follow นี่ก็ต้อง follow เป็นแบบ see first หรือว่าเห็นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพวกไลฟ์อะไรของเราต่างๆนะครับก็วันนี้คือวันนี้เราทำการบ้านมานิดนึงนะมีการจดมาด้วยว่ามีคำถามอะไรยังไงบ้างก็เราไม่ได้ไลฟ์ในเพจนี้แบบว่านานมากแล้วครับโทษทีคือแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บีซี่จริงๆเพราะว่าอะไรอ่ะก็คือทำงานที่วงกลมออฟฟิศด้วยแล้วก็ช่วงนี้เราก็เข้าไปทำงานที่ซิดนีย์ออฟฟิศก็บ่อยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวศุกร์นี้เจอกันที่ซิดนีย์นะครับซิดนีย์ออฟฟิศก็ anyway เข้าเรื่องเลยแล้วกันถ้าเผื่อใครที่ดูอยู่ตอนนี้คือทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อินไวต์เพื่อนเข้ามาดูด้วยนะครับก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็วีซ่าของประเทศออสเตรเลียนะครับคือเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็คือเมื่อวานนะครับ ใช่ครับหายไปนานจริง แต่ก็ยังโพสต์ตามปกตินะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับก็นั่นแหละถ้าเผื่อไม่อยากพลาดพวกโพสต์ต่างๆต้องกดเป็น see first นะครับหรือว่าเห็นก่อนโอเคคือเมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันที่5โนเวมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะ Prime Minister เขาก็มีการประกาศออกมาครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพวก Working and Holiday ก็คือเป็น Working Holiday Maker มันก็มี2ประเภทถูกปะล่ะที่เราโพสต์ไปเมื่อเช้าแล้วครับก็ Work and Holiday ก็คือ Subclass 486นี่คือคนไทยทำได้อีกอันนึงก็จะเป็น Working Holiday Subclass 417ซึ่งคนไทยสมัครไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราขอคอนเซนเทรตเฉพาะในส่วนของ WAH ก็คือ Work and Holiday Subclass 462ก็แล้วกันที่คนไทยทำได้สวัสดีครับพี่ซานสวัสดีครับน้องเบลล่าใช่ไหมเบลล่าเนาะเบลล่านะ แล้วก็อุมาพรโอเค thank you อุมาพรมากนะที่อุมาพรที่คอยอัปเดตพี่จอนสถานะเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลในการติดต่อกันกับพาร์ทเนอร์ตลอดเลยทุกเดือน very good นะครับเดี๋ยวคิดว่าเราคงได้กลับมาภายในเร็ววันนี้นะคิดพี่จอนคิดว่าโอเคใช่น้องเบลล่าโอเคน้องเบลล่าก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พี่จอนด้วยนะครับพี่สวัสดีพี่ซันพี่ซันนั่นแหละยุ่งผมไม่ค่อยยุ่งนะโอ้ยผมยุ่งเดี๋ยวคงไม่ยุ่งเท่ากับพี่ซันพี่ซันหายไปเลยโอเค anyway เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็นี่แหละเมื่อวานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแต่โดยส่วนตัวของเราแล้วอ่ะเราก็ไม่ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าอย่างของคนไทยใช่ไหม Work and Holiday Subclass 462เนี่ยโควต้าปีหนึ่งมันแค่500คนเองอ่ะ500คนมันไม่ตื่นเต้นอ่ะถูกปะล่ะก็คือไม่ถ้าเผื่อมองในแง่ของคนที่ทำเคสอะไรประมาณเนี่ยก็คือปีหนึ่งมีโควต้าให้500มันไม่สนุกอ่ะถ้าเผื่อแบบได้สัก 5,000 เนี่ยมันน่าจะโอเคมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าแน่นอนคือนโยบาย policy มันก็ผ่านแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมีการประกาศออกมาใช้ซึ่งมันก็ได้เราก็คิดว่ามันได้รับการตอบรับที่ดีจากพวกอะไรพวกฟาร์มเมอร์พวกอะไรที่เขาอยู่เมืองรอบนอกที่เขาหาเขาเรียกว่าอะไรนะพวกคนเก็บผลไม้อะพวกฟรุตพริกเกอร์อะไรไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยติดต่อยากมากลูกค้าติดต่อไม่ยากนะครับถ้าเผื่อเรามีเบอร์ยูแล้วยูโทรติดแน่นอนถ้าเผื่อเราไม่มีเบอร์ยูเราไม่รับสายแปลกนะครับยูต้องแบบว่านัดมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับโทรมามัวซัวเราไม่รับโอเค anyway คือเขาเรียกว่าอะไรพวกฟาร์มเมอร์ใช่ไหมคือเขาแบบหาคนที่แบบว่ามาเก็บผลไม้ได้ยากมากอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้ก็แบบว่าช่วงนี้ Prime Minister ก็ไปหาเสียงที่แถวควีนส์แลนด์แล้วก็ที่ควีนส์แลนด์มันก็มีพวก Regional ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกฟาร์มเมอร์ที่เขาหาคนงานไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะว่าคนที่ Regional จริงๆเขามีพวกเยาวชนพวกอะไรที่แบบว่ามีอัตราการว่างงาน 27-30% อะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีมันก็เป็นปัญหาสังคมอ่ะปัญหาสังคมของรัฐบาลว่าเฮ้ยทำไมอ่ะงานที่เมืองรอบนอกมันมีนะแต่ทำไมแบบว่าคนที่เป็นโลคอลคนที่เป็นออสเตรเลียนซิติเซนหรือว่าเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์เนี่ยไม่ยอมไปทำงานแบบว่าพวกเก็บผลไม้อะไรการอะไรประมาณนี้แต่อันนี้แหละคือเราไม่ขอพูดในเรื่องของเรื่องการเมืองก็แล้วกันก็คือเข้าเรื่องนี้ก็คือใน
ในส่วนของ working holiday ก็คือรัฐบาลเขาก็เลยแบบว่าออกเปลี่ยนมีการแบบว่า flexible แล้วก็ relax the rule เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือพวกคนที่อยู่เมืองรอบนอกพวกฟาร์มเมอร์พวกเกษตรกรอะไรประมาณเนี้ยก็โดยที่ว่าโอเคแต่ก่อนใช่ไหมครับก็คือworking work and holiday แล้วก็ working holiday นี่คือปกติคืออยู่ต้องทำงานกับนายจ้างเดียวเนี่ยได้แค่6เดือนแต่ตอนนี้คือเขาก็รีแลกซ์มาว่าโอเคเนี่ยถ้าเผื่ออยู่ทำงานกับนายจ้างที่อยู่ในเขต regional เนี่ยอยู่สามารถทำได้กับนายจ้างคนนั้นอ่ะได้เลย12เดือนอันนี้เราก็ต้องอ่านโพยไปด้วยนะเพราะว่ามันก็ยังใหม่มากแบบว่าเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับแล้วก็มีอะไรอีกก็คือถ้าเผื่อไปทำงานอยู่ที่ regional area ก็คือต่อได้เลยก็คือทำได้12เดือนแล้วก็จากแต่ก่อนที่เป็น6เดือนนะครับก็คือพวกนี้คือแบบว่าต้องทำงานที่อยู่ในฟาร์มเท่านั้นนะไม่ใช่แค่ regional อย่างเดียวคือต้องอยู่ที่ฟาร์มด้วยแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการต่อปีที่2อะไรประมาณนี้ก็คือคนที่ทำงานอยู่ที่เขต regional area เนี่ยสามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คุณสมบัติตรงนั้นอ่ะที่ว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปทำงานที่เมืองรอบนอกนะเพื่อที่จะต่อวีซ่า work and holiday เนี่ยในปีที่2ได้นะครับก็ดังนั้นคือถ้าเผื่อใครที่คิดที่จะไปทำงานเมืองรอบนอกเนี่ยอย่าไปทำแค่ regional area เฉยๆทำในเขตที่ทำเกี่ยวพวก farming ด้วยก็คือเก็บผลไม้อะไรนั่นแหละที่เขาอยากให้คนไปเก็บนั่นแหละทีเนี้ยก็ anyway อันนี้คือข้อมูลเฉยๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยคือ subclass 417ใช่ไหมที่417นี่มันจะเป็น working holiday นะครับอันนี้คนไทยสมัครไม่ได้เขาก็เพิ่มอายุจากแต่ก่อน30เป็น35นะอันนี้ก็ได้เฉพาะคนที่มาจากประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศไอร์แลนด์เท่านั้นนะครับประเทศอื่นไม่ได้ทีเนี้ยคือทางนี้และทางนั้นคนที่ ไม่ว่าจะเป็น subclass 417หรือว่า462ก็คือไม่ว่าจะเป็น subclass working holiday หรือว่า subclass work and holiday เนี่ยคนที่อยู่ที่ NT อยู่แถวดาวินคือมันได้รับการยกเว้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือมันก็คือคนที่ทำงานอยู่ที่ดาวินหรือที่ NT นี่ก็คือไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเขาได้รับการยกเว้นอยู่แล้วก็คือพวกคุณสมบัติเดิมๆอย่างเช่นทำงานกับนายจ้างเดิมเป็นเวลา12เดือนถ้าอยู่ทำงานอยู่ที่ NT หรือว่าอยู่ที่ดาวินอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดอยู่ทำงานที่แบบว่าพวก Aged Care คือเลี้ยงดูคนแก่หรือว่าเลี้ยงดูคนพิการหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการเกษตรอยู่ในฟาร์มหรือว่าเป็นพวก building เป็นพวกbuilding คือแบบว่าพวกงานก่อสร้าง mining ก็คือทำงานที่เหมืองแร่หรือว่าพวกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว tourism and hospitality คือทำงานที่ร้านอาหารหรือว่าที่โรงแรมพวกรีสอร์ทอะไรประมาณนี้ก็ยังทำได้เช่นเดิมนะครับทำได้เช่นเคยแล้วก็คนที่ถือ subclass 462ก็คืออันนี้คนไทยทำได้เนาะถ้าเผื่ออยู่ที่ NT เนี่ยก็ยังสามารถทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือ tourism แล้วก็ hospitality แล้วก็การเกษตรแล้วก็การประมงเพื่อที่จะขอวีซ่าในปีที่2ได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะคือปกติมันได้แค่ปีเดียวพออยู่จะต่อปีที่2นี้มันก็มี special condition แล้วที่แน่ๆก็คือปีหน้านะครับปีหน้าเริ่มวันที่1กรกฎาคม2019อยู่สามารถขอได้3ปีก็คืออยู่สามารถต่อได้อีกปีที่3นะครับเพียงแต่ว่าของปีที่3นี่มันขึ้นอยู่กับว่าปีที่2เนี่ยก็คือวีซ่าที่อยู่ได้มาปีที่2เนี่ยอยู่ทำงานอยู่ในเขตไหนแล้วก็ทำงานอะไรซึ่งข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีประกาศออกมาชัดนะครับเดี๋ยวอิมเมกชันจะทยอยให้ข้อมูลออกมาแต่ว่ามันจะเริ่มประกาศใช้เมื่อปีหน้านะครับปีหน้า anyway อันนี้คือในเรื่องของwork เขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของ working holiday maker ก็คือไม่ว่าจะเป็น subclass 462แล้วก็417นะครับก็คือทั้ง work and holiday แล้วก็ working holiday อันนี้คือที่เขาประกาศออกมาเมื่อวานก็จบไปแล้วใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับแต่ก็คงไม่มีก็คือ working and holiday เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่คนไทยทำน้อยเพราะว่าแบบมันมีข้อจำกัดเยอะมากมันต้องแบบว่าเป็นว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวอายุแบบว่าน้อยกว่า30อะไรประมาณนี้ถูกปลาแล้วก็แบบต้องจบปริญญาตรีต้องมีสอบ IELTS ต้องมีใบรับรองจากกระทรวงแรงงานอะไรประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่าขั้นตอนมันแบบหยุมหยิมแล้วก็ที่เราไม่ชอบคือเราไม่ชอบโควต้าที่มันได้แค่500คนถ้าเผื่อมันเป็น 5,000 คนน่ะน่าจะโอเคอ๋อเด็กวาโอเคนะใครเด็กวาก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับสวัสดีโอ๊คโอ๊คพี่จอนดีใจด้วยอยู่ได้วีซ่าแล้ว temporary โอเค
Anyway อันนั้นคือสิ่งที่เขาประกาศมาเมื่อวานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีคำถามที่คนส่งเข้ามาในพวก inbox หรือว่า LINE เยอะมากก็เราก็ขอตอบเป็นบางคำถามก็แล้วกันก็คือจริงๆคือเราตอบเข้าไปแล้วใน inbox แต่ว่าเรามาตอบออกสื่อด้วยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็อ๋อปีที่3จะมีปฏิพลอ๋ออุ๊ยหยุดดาวินสบายมากอ่ะปีที่3ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็รอประกาศนะครับคือจะเริ่มใช้วันที่1จุลายปีหน้านะครับขอให้อยู่ทำงานอยู่เกี่ยวกับก็คืออยู่ในเขต Regional ก็คือ NT มันก็เป็น Regional อยู่แล้วแล้วก็พยายามทำงานเกี่ยวกับพวกฟาร์มก็แล้วกันอันนี้คือเรายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกมาอะไรยังไงเพียงแต่ว่าอยู่ที่ดาวินหรืออยู่ที่ NT เนี่ยอยู่ก็ได้แบบว่า special privilege ได้ข้อยกเว้นเยอะแยะมากมายนะคือแบบว่าทำที่แบบว่าพวก aged care พวก disability care ก็ได้แล้วก็ทำพวก hospitality อะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งอยู่ถือว่าได้รับการยกเว้นเยอะมากนะครับคนที่ NT โอเคสองอาทิตย์ไม่ใช่2อาทิตย์สิอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเรามีลูกค้าอย่างน้อยประมาณ3รายอ่ะที่แบบว่าเขาทำ police check กันมาเองแล้วก็หรือบางคนคือเขามี police check อยู่แล้วแล้วก็ทำผิดกันเมื่อวันเราก็เลยโพสต์ให้นะครับว่าเฮ้ยเนี่ย police check ที่ใช้ในการทำ Australian visa เนี่ยจะต้องมาจาก Australian Federal Police ก็คือ AFP เท่านั้นนะครับก็คือ AFP ต้องเป็น AFP ที่มาจากแคนเบราเท่านั้นนะครับคือ AFP ที่อยู่ในรัฐนั้นอ่ะทำไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนที่ยูเลือกในระบบออนไลน์เนี่ยต้องเลือกหมายเลข33นะครับเพื่อที่จะเป็น purpose ที่จะก็คือจุดประสงค์ในการขอpolice check เนี่ยคือขอเพื่อที่จะมาขอวีซ่าดังนั้นมันจะมีออปชันให้เลือกนะครับก็ไปลองดูในวิดีโอคลิปที่เราเคยทำเป็นไลฟ์เป็น Facebook Live หรือว่าเป็น YouTube เราเคยโพสต์ไปแล้วขอบคุณหัวใจนะครับใครให้มาเอ่ยขอบคุณน่ารักมากเลยอ่ะขอบอันนั้นคือ Police Check ต้องทำเป็นแบบว่า Australian Federal Police เท่านั้นแล้วก็บางคนทำเองมาหรือว่าบางคนทำตอนที่ทำตอนแบบสมัครงานก็คือ Police Check ใช้ในการสมัครงานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง Police Check ที่ใช้ในการขอวีซ่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นคือต้องเลือกให้ถูกนะครับแล้วขอแบบกดหน้านี้ลงนิดนึงเพราะว่าคอมเมนต์มันบังหน้าเราอะเราไม่ชอบโอเคได้ละอันนี้คือสำหรับคนที่ดูในมือถือ ก็จะบอกว่าตอนที่เลือกทำของ Australian Police Check เนี่ยจะต้องเลือกเป็นแบบว่า complete disclosure ก็คือหมายความว่าประวัติฉันมีอะไรบ้างบอกมาให้หมดอะไรเนี่ยก็คือต้องเปิดเผยกันมาให้หมดนะครับจะเป็นแบบว่าแค่ standard disclosure เฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับสวัสดีครับคุณบิลลี่แล้วก็โอเคเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ Sky City น่าจะเข้าเกณฑ์โอเคไม่ทราบเหมือนกันนะครับ hopefully นะของคุณปฏิพลนะครับโอเคอันนั้นคือเราพูดไปแล้วในเรื่องของ Australian Police Check แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขาอีเมลเข้ามาถามในเรื่องของการสมัคร Register of Relationship ที่รัฐ New South Wales ที่รัฐอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าที่ New South Wales เนี่ยมันง่ายมากก็มันไม่มี requirement เลยว่าอยู่จะต้องอยู่ที่รัฐ New South Wales กี่วันกี่ปีอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่วิกตอเรียนี่จะต้องอยู่ที่วิกตอเรียรัฐวิกตอเรีย12เดือนแล้วก็ที่ควีนส์แลนด์ก็น่าจะอย่างน้อย6เดือนอะไรประมาณนี้แต่ที่นิวเซาท์เวลส์ไม่มี requirement นะครับเพียงแต่ว่าน้องเขาอยากจะรู้ว่าคือในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีเป็น partner 1กับ partner 2น้องเขาอยากจะทราบว่า น้องเขาอยากจะทราบว่าใครควรจะเป็น partner 1ใครควรจะเป็น partner 2ดีใครสามารถตอบได้ครับคำถามนี้มีใครอยากจะตอบไหมมีใครอยากจะตอบปะเอ่ย ก็คือเจอคำถามแบบนี้เราก็โอเคนะโอเคผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ว่าบางทีก็อยากจะให้ใช้ common sense นิดนึงก็ใครจะเป็น partner 1ก็ได้ครับใครจะเป็น partner 2ก็ได้ก็คือเหมือนก็คือการที่เราไปจดเป็น register of relationship ก็คือเป็นประมาณว่าเธอเป็น part เธอเป็น de facto partner ฉันนะฉันเป็น de facto partner ของเธอนะเหมือนคนเรา2คนนอนด้วยกันน่ะเข้าใจป่ะอันนี้ไม่ได้ลามกนะคือนอนด้วยกันก็คือเธอจะนอนด้านซ้ายหรือว่าจะนอนด้านขวามีค่าเท่ากันถูกปะล่ะดังนั้นคือใครจะเป็นพาร์ทเนอร์1หรือใครจะเป็นพาร์ทเนอร์2มีค่าเท่ากันนะครับ
อ๋อไม่มีอะครับครับสวัสดีครับพี่แพมอ๋อไอพวกโพสต์ที่โพสต์กันในพวกFacebook Group ไม่ขอเอ่ยไม่ขอเอ่ยชื่ออะไรก็แล้วกันว่า Facebook กลุ่มไหนก็ไม่ต้องสนใจพี่พวกนั้นอ่ะไร้สาระมากเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือบอกได้เลยว่าที่ J Migration Team อ่ะพาร์ทเนอร์วีซ่าเราทำแบบว่าปีนึงอ่ะเยอะมากเอาอย่างนี้ดีกว่าคือแบบว่าไม่ถึง100เคสแต่ว่าเกือบแล้วอะไรประมาณนี้คือดังนั้นอะไรที่แบบว่าวีซ่าที่มันเกี่ยวข้องกับพวกพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยเราจะมีการมาโพสต์หน้าเพจแน่นอนพี่ก็เพราะว่าลูกค้าของพาร์ทเนอร์วีซ่าเราเยอะนะครับพี่แพมมี่ไม่ต้องกลัวนะครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตนะครับในเรื่องของเงินเดือนอะไรในเรื่องของเงินในบัญชีหรือว่าเงินเดือนไม่มีครับต่อให้มีเงินในบัญชีแค่0 บาทอ่ะหรือว่าติดหนี้ขอให้อย่าเป็นหนี้ของรัฐบาลแค่นั้นพอเออนั่นแหละสามารถสปอนเซอร์ได้นะครับไม่มีปัญหาก็คนเราจะรักกันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเงินในบัญชีนะครับมันเป็นสิทธิเขาเรียกว่าอะไร basic human right อ่ะก็คือมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนที่คนเราจะรักกันได้นะครับดังนั้นคือไม่ต้องวอรี่เรื่องเงินคือณตอนนี้นะปีหน้าเขารู้ได้ไงว่ากฎมันจะเปลี่ยนเออนั่นแหละพี่ไม่ต้องไปฟังเขามากพี่โอเคแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับ Register of Relationship ก็คือเขาไปสมัครมาแล้วน้องคนนี้ก็คือหลังจากที่เราตอบไปแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไปสมัครแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเออเนี่ยเขาต้องรอ6 ถึง 7 อาทิตย์เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ใบแบบว่า Certificate มาอะไรประมาณเนี้ยเราอยากจะบอกนะครับว่าของ Register of Relationship เนี่ยพอยูไปจดปุ๊บอ่ะยูสามารถใช้ใบเสร็จอ่ะ receipt ที่ยูจ่ายตังค์อ่ะตอนนี้ที่นิวเซาท์เวลส์มัน$218นะครับยูสามารถใช้ใบเสร็จนั้นอ่ะในการสมัครพาร์ทเนอร์วีซ่าหรือว่าทำธุรกรรมอะไรอื่นๆได้เลยเพราะว่าถือว่ายูได้จด register แล้วนะครับคือไม่ต้องรอที่จะได้ไอ้ใบ certificate มาขอให้เอาใบเสร็จมาก็พอก็ถือว่าใช้ได้อันนี้จบไปนะครับในเรื่องของregister of relationship โอเคอีกอันนี้เป็นคำถามในอินบ็อกซ์ก็มี2 คนที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์คือคนหนึ่งถามว่าบาร์เบอร์ก็คือเขาเป็นช่างตัดผมบาร์เบอร์เนี่ยนายจ้างต้องการสปอนเซอร์สามารถทำอะไรได้บ้างก็คือ1คือบาร์เบอร์ทำไม่ได้นะครับก็คือต้องเป็นเฮร์เดรสเซอร์ดังนั้นคือเวลาเราเลือกตำแหน่งหรือว่าเลือกโพสิชันนี่คือเราต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยคือ1บาร์เบอร์เนี่ยไม่อยู่ใน occupation list ไม่ว่าทั้งจะเป็น long term list แล้วก็ short term list แต่ว่า hairdresser เนี่ยยังอยู่ใน short term list ก็ยังสามารถขอวีซ่า subclass 482ได้หรือว่าถ้าเผื่อไปอยู่เมืองรอบนอกก็มีโอกาสทำ PR ได้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คล้ายๆกันอีกคนนี้เป็น barista ก็คือทำกาแฟbarista น้องคนนี้รู้สึกว่าเขาทำมา4ปีแล้วมั้งแล้วก็บอกโอเค4ปีก็ทำไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งบาริสต้าไม่อยู่ในลิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น short term list หรือว่า long term list นิกกี้กิ่งกัสมาทันอย่างเดียวไม่พอนะอยู่ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็บาริสต้าขออะไรไม่ได้เลยครับก็ต้องเป็น restaurant manager เท่านั้นนะครับอยู่ก็ไปเปลี่ยนตำแหน่งอะไรให้มันใกล้เคียงก็แล้วกันนะสำหรับน้องคนที่ inbox มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาริสต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาริสต้าแล้วก็บาร์เบอร์นะครับอันนี้เราทำเป็นพอดคาสต์ไปแล้วนะเราทำเป็นอุ๊ยขอบคุณมากนะครับใครกดหัวใจเอ่ยปรากฏตัวด้วยสิเราดูไม่เป็นในมือถืออะโอเคก็ของบาร์เบอร์แล้วก็บาริสต้ารู้สึกเราทำเป็นพอดคาสต์ไปแล้วก็สำหรับพอดคาสต์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพอดคาสต์คืออะไรพอดคาสต์คือเป็นการเหมือนว่าเป็นสถานีวิทยุเป็นเฉพาะเสียงนะครับก็อ๋อขอบคุณครับนิกกี้เออ thank you เออ love หัวใจเห็นไหมขนาดคนที่ไม่เป็นลูกค้าเราก็แบบว่ามีคนเข้ามากดด้วยสวัสดีครับคุณอุไรพรวันนี้เราเจอกันอีกแล้วก็นี่คือเป็นคำถามนะครับอุ๊ปส์อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนเขาส่งมาในอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์แล้วก็พวกอีเมลคิดว่าน่าจะหมดแค่นี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรตอนนี้ก็คือถามเข้ามาได้นะครับตอนที่เราไลฟ์อยู่ใครมีคำถามอะไรไหมหรือถ้าเผื่อไม่มีเดี๋ยวเราคงต้องขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณประมาณ29ชีวิตมากเลยครับขอบคุณประมาณ29ชีวิตมากเลยที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ดูอย่างเดียวไม่พอนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยเดี๋ยววันนี้ขอตัวแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อย
ค่อยเจอกันใน Facebook Live แบบนี้ถ้าเผื่อไม่อยากพลาดไลฟ์ของเราก็ต้องกดเป็นพวก Live Notification กด Follow เป็นแบบว่าเห็นก่อนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวศุกร์นี้เจอกันที่ซิดนีย์นะครับเป็น Face to Face Consultation ที่ซิดนีย์แล้วก็วันที่11เดือนเดือนหน้าเรามี Face to Face ที่เมืองไทยด้วยก็ตอนนี้ช่วงเช้าก็ยังว่างอยู่ถ้าเผื่อใครสนใจก็ทักมาหลังไมค์นะครับทักมาในอินบ็อกซ์หรือว่าอีเมลมาแล้วก็รีไลน์มาก็ได้เดี๋ยวคุยกันว่าอะไรยังไงก็ตอนนี้ก็คือช่วงเช้าที่กรุงเทพเนี่ยวันที่11เดือนที่เมืองไทยก็ยังว่างอยู่เดี๋ยววันนี้ขอตัวแค่นี้นะครับทุกคนครับสวัสดีครับ